คนที่เห็นแบบมีการยอมรับ LGBTQ มากขึ้นให้เกียรติ LGBTQ ไม่คิดว่าเขาเป็นคนที่แบบแปลกแยกแตกต่างก็เป็นคนเหมือนกันเหมือนกับเราทุกคนครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.อธิพัฒน์วิจิตรสถิรรัตน์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับผมนายสุวิจักรลักขณสถิตนะครับจะหรือจะเรียกว่าปอมก็ได้นะครับวันเป็นนิสิตชั้นปีที่3ครับคณะมนุษยศาสตร์เอกปรัชญาและศาสนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับสวัสดีครับผมนายณภัทรนาคทองอินครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับสาขาศิลปศึกษาครับชั้นปีที่3ครับผมนายอดิศักดิ์มีคุณนะครับชั้นปีที่3สาขาศิลปศึกษาครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับสำหรับการประกวดการเพ้นท์วัวในคอนเซปต์ LGBTIQ+ นะฮะก็เป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับให้นิสิตเนี่ยนะครับที่เข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์ในสิ่งที่เขาคิดว่า LGBTIQ+ เนี่ยคืออะไรต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างที่จะสร้างสรรค์ออกมาตามที่ตัวเองเข้าใจสอดคล้องกับคอนเซปต์ของ LGBTIQ+ อยู่นะครับเกี่ยวกับความหลากหลายแล้วก็ความเท่าเทียมก็เลยเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาครับรู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป็นผลงานที่ตั้งใจทำอย่างมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ผลงานได้รับเลือกครับคนที่จัดทำในการระบายสีวัวนี้ขึ้นมาก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนในการพรีเซนต์นำเสนอในการรณรงค์ให้กับความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ผมก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เพ้นหรือว่าเป็นคนที่ได้เผยแพร่ครับผลงานศิลปะนะครับชิ้นนี้ครับกลุ่ม LGBTQ ก็เป็นกลุ่มที่พบได้ปกติทั่วไปฮะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนคิดว่าการมีรสนิยมทางเพศที่หลากหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของสังคมไปแล้วครับพวกเขาก็เป็นบุคคลปกติเหมือนพวกเราเนี่ยแหละอิสระที่จะรักใครก็ได้ตราบใดที่ยังไม่ไปทำความเดือดร้อนให้ใครในยุคนี้เนี่ยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นก็จึงได้มีการรณรงค์กันมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันผมนะครับ LGBTQ นะครับก็อย่างที่เพื่อนพูดไปนะครับว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าเราจะเป็นชายหรือหญิงหรือว่าเป็น LGBT นะฮะคนมีความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตเหมือนกันหมดนะครับต้องมีการเปิดรับครับเพศสภาพตรงนี้ให้มากขึ้นครับธง LGBT ครับก็คือจะมีเป็นธงรุ้งของ LGBT แล้วก็จะมีการใช้เส้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นโค้งหรือว่าจะเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมในการตกแต่งลวดลายของวัวครับแล้วก็จะมีคำโคดต่างๆที่จะคอยสื่อถึง LGBTQ ครับคิดว่าอย่างน้อยก็จะได้เป็นเหมือนสัญลักษณ์เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าแบบ LGBTQ ไม่ใช่กลุ่มคนที่แปลกแยกออกจากเราเป็นกลุ่มคนธรรมดาเหมือนบุคคลทั่วไปไม่ต่างจากคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็น LGBTQ แล้วก็คาดหวังให้มีคนเข้าใจแล้วก็เปิดใจยอมรับ LGBTQ ว่าเป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเขาพวกเขาทุกคนก็เป็นมนุษย์คนเดียวกันอยู่บนโลกใบเดียวกันครับจะขอบคุณที่เข้ามาดูครับแล้วก็หวังว่าผลงานของผมจะเป็นแรงขับเคลื่อนช่วยทำให้กลุ่มคน LGBTQ เนี่ยมีสิทธิที่เท่าเทียมกับมนุษย์ทั่วไปทุกคนครับให้เราเนี่ย enjoy กับการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าเราอยู่ในเพศสภาพไหนก็ตามนะครับไม่ต้องกลัวที่จะใช้ชีวิตนะครับเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันก็พอแล้วครับขอบคุณครับ